ดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิด เมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไร ที่เธอทั้งหลายพึงกระทําให้ยิ่งขึ้นไปดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้กำลังเดินอยู่ผู้กำลังยืนอยู่ผู้กำลังนั่งอยู่ผู้กำลังนอนอยู่ปราศจากอภิชาพยาบาทถีนมิทธะ อุทธจักุกกุจจะละวิจิกิจฉาได้แล้วประรบความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่ระสำาระสายตั้งจิตมั่นมีอารมณ์อันเดียวภิกษุแม้กำลังเดินอยู่ เป็นอยู่อย่างนี้แม้กำลังยืนอยู่เป็นอยู่อย่างนี้แม้กำลังนั่งอยู่เป็นอยู่อย่างนี้แม้กำลังนอนอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตปะปรารบความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดภิกษุเพียรอยู่พึงเดินยืนนั่งนอนคูเข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นนี้ภิกษุพิจารณาโดยชอบ ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งธรรมขันในเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องต่ำจนตลอดภูมิเป็นที่ไปแห่งสัตว์ผู้สัญจรไปบนแผ่นดินพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนั้น มีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฝุงซ่านมีญาธาัศนะวิสุทธิสมควรแก่ธรรมเป็นเครื่องสงบใจศึกษาอยู่มีสติทุกเมื่ออย่างนั้นว่าเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิด